สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับของรถ Honda G8 นะครับผมวิ่งรถมาแล้วระยะทาง 125,000 กิโลโดยจะทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องผมจะใช้ Fetching Oil ในการล้างห้องเครื่องก่อนนะครับวันนี้เพราะยังไม่เคยล้างเลยนะครับแล้วก็ใช้กองเครื่อง Honda ของแท้ต่อจากนั้นก็จะตามด้วยน้ำมันเครื่องของปตท.เช่นกันนะครับเป็นซูเปอร์ซินเทติกนะครับอันนี้เป็นฟูลลี่เลยนะครับสังเคราะห์100%นะครับผมซื้อมาจากช้อปปี้นะครับจะได้ราคาถูกกว่านะครับแล้วก็ได้ของแท้ด้วยครับฟัตชิ่งออยล์ตัวนี้นะครับในคู่มือก็บอกว่าสำหรับทำความสะอาดเครื่องยนต์คุณภาพสูงช่วยชำระสิ่งสกปรกนะครับอย่างเช่นพวกที่โคนน้ำมันเครื่องเก่าที่ติดอยู่ในห้องเครื่องด้านในซึ่งเราไม่สามารถทำความสะอาดได้นะครับอันนี้จะวิธีการใช้ก็ให้เราถ่ายน้ำมันเครื่องเก่าออกหมดแล้วก็เติมด้วยฟัตชิ่งออยล์แล้วก็รันนิ่งเครื่องยนต์ประมาณ 5-10 นาทีนะครับจากนั้นก็ถ่ายออกหมดแล้วจึงเติมน้ำมันเครื่องใหม่เข้าไปตอนนี้ผมก็ยกรถขึ้นมาหน่อยนะครับจะทำการวอร์มเครื่องสัก 2-3 นาทีเพื่อจะถ่ายน้ำมันเครื่องเก่าออกนะครับอันนี้ทำการขั้นตอนถ่ายน้ำมันเครื่องออกมาแล้วนะครับลองดูสีน้ำมันเครื่องนะครับที่แสน 20,000 กิโลดำมากเลยนะครับโอเคครับตอนนี้เราเติมแฟตชิ่งออยล์เข้าไปในห้องเครื่องเพื่อจะทำการสตาร์ทรถแล้วก็ชะล้างเครื่องยนต์ภายในนะครับสีสวยมากโอเคครับเราทดสอบลองวิ่งดูนะครับหลังจากที่ทำการล้างห้องเครื่องด้วยฟัตชิ่งออยล์ของปตท.และเติมด้วยน้ำมันสังเคราะห์แท้ 100% นะครับเป็นซูเปอร์ซินเทติกนะครับ 0W40 นะครับอาการของเครื่องนิ่งเงียบนะครับวิ่งไหลดีนะครับเสียงไม่ดังมาก